สิ่งอัศจรรย์เกิดได้เสมอถ้าเราจริงจังก็ทุ่มเทสุดหัวใจ I believe in the miracle of life I believe in you กระทำนั้นคือพลังมหัศจรรย์ฝันคือต้องเป็นจริงฉันเด็กผู้หญิงเกียรติท่านกับผมชื่อเด็กชายธรายุทธ์มากภูมิและดิฉันชื่อเด็กหญิงสกินทาแกมรำซึ่งพวกเราได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้พิธีกรในการเผยโครงการเพื่อเล่นกีฬาพื้นบ้านเป็นพลังเป็นแรงลมที่พัดช่วยกันส่งต่อความฝันให้ทุกคนไปให้ถึงปลายทางวัตถุประสงค์หลักที่พวกเราคิดนะคะพวกเราคิดว่าเด็กรุ่นหลังน่าจะไม่รู้จักเครื่องเล่นกีฬาพื้นบ้านในอดีตนะคะก็เพราะว่าเด็กรุ่นหลังสนใจแต่โทรศัพท์หรือโลกโซเชียลมากเกินไปค่ะจนทำให้ลืมเครื่องเล่นพื้นบ้านจึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เด็กๆนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องเล่นกีฬาพื้นบ้านซึ่งสามารถนำมาคิดสร้างสรรค์นะครับในโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันนี้เด็กส่วนใหญ่จะมีการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นะครับถ้ากิจกรรมเครื่องเล่นกีฬาพื้นบ้านเข้ามาใช้ประยุกต์ในโรงเรียนหรือมาเล่นในโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับค่ะพวกเราก็อันดับแรกพวกเราก็เริ่มประชุมกันก่อนนะคะว่าตกลงว่าพวกเราจะทำอะไรแล้วก็แบ่งหน้าที่กันค่ะแล้วก็จัดกลุ่มใครกลุ่มมันแล้วก็เข้าอบรมกับคณะครูแล้วก็ชาวบ้านค่ะเชิญผู้ปกครองมาประชุมด้วยแล้วเพื่อให้คิดว่าจะมีการเล่นอะไรบ้างแล้วก็ประชุมกันอีกทีแล้วก็มาแยกให้คนนั้นไปอยู่ฐานนั้นอีกคนนึงไปอยู่ฐานนึงแล้วอย่างนี้แล้วก็จะมาดำเนินโครงการไปค่ะเริ่มต้นของโครงการนะคะน้องๆก็ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้เราจะจัดทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้คำปรึกษาในด้านของกระบวนการขั้นตอนอะไรเงี้ยการรวมกลุ่มการประชุมระหว่างกลุ่มนักเรียนด้วยกันกลุ่มแกนนำอย่างเงี้ยค่ะค่ะฐานแรกก็จะเป็นพวกเดินกลาเพราะว่าใช้ในการทรงตัวแล้วก็ฐานที่สองก็ไม้ถกเทกนะคะก็จะเป็นการทรงตัวค่ะฐานที่สามก็ม้าก้านกล้วยอันนี้ก็เด็กๆก็รู้จักกันค่ะก็เลยนำมาเล่นค่ะแล้วก็รถโบราณส่วนมากเด็กๆก็จะไม่ค่อยรู้จักค่ะก็เลยนำมาค่ะแล้วก็ว่าวเพราะว่าเป็นประเพณีสมัยแต่ก่อนของชาวบุรีรัมย์ค่ะอยู่ฐานที่3นะคะเป็นม้ากันกล้วยเป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะก็อยากให้ไม่ลืมพวกม้ากันกล้วยพวกหมากเก็บแล้วก็ลีลีข้าวสารแล้วก็ลิงชิงหลักไปค่ะเพราะว่าจะทำให้การเล่นหายไปก็ดีใจค่ะตอนแรกก็คิดนะคะว่าจะต้องมีโครงการนี้ขึ้นมาแน่ๆแล้วพอมาถึงวันนี้ก็มีขึ้นมาจริงๆค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่เด็กๆนะครับได้เริ่มกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะครับนำมาใช้เป็นแบ่งปันความรู้สึกความสนุกสนานความภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับเพื่อเผยแพร่ไปที่ทราบโดยทั่วไปของชุมชน